สวัสดีครับชมคมในพระราชสำนักวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2563จิตอาสาพระราชทานบรรยายพิเศษเรื่องการปฏิบัติเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นประยุกต์โคกหนองนาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด -19 จำนวน50คนที่เข้ารับจ้างทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 ตามพระราชดำริ วัน,นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวีตำบลตรานาวสีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนายวิวัตรสัญญกรรมทรจิตอาสาพระราชทานบรรยายพิเศษเรื่องการปฏิบัติเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นประยุกต์โคกหนองนาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด19จำนวน50คนที่เข้ารับจ้างทำใน โครงการฟาร์มตัวอย่างต้งานภัยโควิด -19 ตามพระราชดำริเพื่อนำความรู้ไปวางแผนที่จะบริหารจัดการพื้นที่ของแปลงให้เกิดประโยชน์และประหยัดการดำเนินของโครงการเช่นโรยปุ๋ยคอกเพื่อปรับสภาพดินในพื้นที่เพาะปลูกเพราะชำกล้าไม้งานขุดหนองงานเตรียมแปลงและปลูกผักปุ้งจีนงานขุดแนวเพื่อปลูกหญ้าแฝก ต่อจากนั้นคณะกรรมาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจมาให้คำแนะนำในการปลูกฟ้าทลายโจรน,นอกจากนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่าหวียังได้รับการสนับสนุนยารักษาโรคมาลาเรียและผงโรยป้องกันลูกน้ำยุงลายรวมทั้งอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคมาลาเรียให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เข้าทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 ตามพระราชด,ดําริด้วย จิตอาสาพระราชทานจัดทำเฟสชิลและเจลแอลกอฮอล์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 วันนี้ที่วิทยาลัยเทคนิคดุสิตเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและวิทยาลัยเทคนิคดุสิตร่วมกันจัดทำเฟสชิลจำนวน1,000ชิ้นและเจลแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในการทำความสะอาดมือจำนวน1,500หลอดหรือประมาณ75ลิตร ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งจะมีการส่งมอบให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดุสิตช่วงปิดช่วงเปิดภาคเรียนในเดือนกรกฎาคม2,563และมอบให้แก่ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน,นราชอาณาจากักรเพื่อนำไปใช้สนับสนุนเจน้าหน้าที่และถวายพระพิสุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย สมเด็จพระกนิธฐธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผพ้่อนวยการสภากาชาติไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 วันนี้ที่สำนักง,งานเหล่ากาชาติสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ราชาการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางชุติพรวิจิตแสงสีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสาครไปจากอาหารปรุงสุกใหม่ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิธาริราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพารัชาสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อนริการสภากาชาติไทยที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชอนุญาตให้สภากาชาติไทยจัดตั้งขึ้น ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้มีการสภากาชาติไทยตั้งแต่วันที่8ถึง17พฤษภาคม2563เพื่อปรุงอาหารสุกใหม่แจกจ่ายแก่ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19ช่วยสร้างขวัญกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปนอกจากนี้นายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสาครได้น,นำอาหารพระราชทานไปแจกจ่ายย่งพื้นที่ต่างๆของจังหวัดสมุทรสาครประกอบด้วย อำเภอเมืองสมุทรสาครอำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอบ้านแพ้วอาทิชุมชนซอยโคกขามหนึ่งตำบลโคกขามอำเภอเมืองสมุทรสาครซึ่งการแจกอาหารพระราชทานได้คำนึงถึงการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ